เกาะหูหยงเกาะอนุรักษ์เต่าทะเลฝั่งอันดามันพบแนวโน้มแม่เต่าขึ้นมาวางไข่เพิ่มขึ้นทุกปีปีที่แล้วมีถึง164รังและในช่วง3เดือนแรกของปีนี้พบแล้ว16รังเกาะหูยงหรือเกาะหนึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงาเป็นที่ตั้งของโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนารีรัตนราชกัญญาที่กองทัพเรือได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฝั่งอันดามันและมอบหมายให้ทัพเรือภาคที่3จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเมื่อปี2538โดยมีจุดอนุบาลเต่า2จุดคือพื้นที่อนุรักษ์เพาะฟักไข่เต่าที่เกาะหูหยงและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฐานทัพเรือพังงาโดยทัพเรือภาคที่3จัดเจ้าหน้าที่มาประจำที่เกาะหูหยงเพื่อดูแลเฝ้าระวังการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่าและอนุบาลไข่เต่าตลอดทั้งปีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะอูหยงให้ข้อมูลว่าการขึ้นวางไข่ของแม่เต่าทะเลที่เกาะหูหยงมีแนวโน้มที่ดีมากจากข้อมูลเมื่อปี2566มีถึง164รังซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วแม่เต่าทะเลจะขึ้นวางไข่ที่เกาะหูหยงปีละ 80-90 รังแม่เต่า1ตัวจะวางไข่ครั้งละ100ถึง150ฟองปีละประมาณ8ครั้งทำให้แม่เต่าแต่ละตัวขึ้นมาวางไข่ปีละประมาณ 1,000 ฟองและที่เกาะหูหยงแห่งนี้มีลูกเต่าเพาะฟักแล้วกว่า 11,000 ตัวในช่วง3เดือนแรกของปี2567นี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมแม่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่แล้วถึง16รังและช่วงมรสุมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่มากที่สุดเจ้าหน้าที่จะต้องเดินลาดตระเวนตรวจตาพื้นที่ทุกวันแม่เต่าที่ขึ้นมาวางไข่บนเกาะหูหยงนั้นเป็นเต่าตนุทั้งหมดมีทั้งแม่เต่าตัวเดิมที่เคยขึ้นมาวางไข่แล้วและแม่เต่าตัวใหม่ๆที่เพิ่งขึ้นมาเป็นครั้งแรกแม่เต่าที่ขึ้นมาวางไข่จะถูกฝังชิปไว้เพื่อติดตามตัวและบันทึกประวัติการขึ้นมาวางไข่ซึ่งตามข้อมูลที่จัดเก็บไว้จนถึงปัจจุบันนี้พบว่าบนเกาะหูหยงจะมีแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ไม่ต่ำกว่า300ตัวโดยแม่เต่าที่ขึ้นมาวางไข่นั้นจะมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเมื่อแม่เต่าขึ้นมาวางไข่จะใช้เวลาในการฟักประมาณ2เดือนอัตราการล่อต่อรังอยู่ที่ประมาณ 70% เมื่อลูกเต่าฟักออกมาจะปล่อยสู่ธรรมชาติที่เกาะหูหยง 50% ส่วนที่เหลือจะนำกลับฐานทัพเรือพังงาและแบ่งให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนไปทำการวิจัยต่อไปอย่างไรก็ตามศัตรูตัวร้ายของเต่าทะเลบนเกาะหูหยงคือปูลมหากปล่อยให้ไข่เต่าฟักเองตามธรรมชาติเมื่อลูกเต่าฟักออกมาในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่ปูลมจะออกหากินเมื่อปูลมพบลูกเต่าขึ้นจากหลุมจะหนีบที่ช่วงคอและภายของลูกเต่าทำให้ลูกเต่าตายจึงจำเป็นต้องนำไข่เต่ามาอนุบาลในบ่อฟักและต้องเฝ้าดูแลอนุบาลเป็นอย่างดีจนกว่าไข่เต่าจะฟักออกมาเป็นตัวเกาะหูหยงเป็นเกาะที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นวางไข่ของแม่เต่าทะเลมีชายหาดที่ทอดยาวทรายขาวละเอียดไม่ต่างจากคอฟฟี่เมดน้ำทะเลสวยใสและที่สำคัญเป็นเกาะที่เงียบสงบไม่มีสิ่งรบกวนการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่า